ันดุมัน FM สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับกลับมาดูวันอังคารกับแจ็คและโจอี้ครับ FM ครับผมครับครับเป็นไงวันนี้อะครับวันนี้เราก็มีเกสอีกแล้วครับเหมือนเดิมแต่กูยังไม่รู้เราวันนี้เอาใครมาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแนะนำเขาเฮ้ยบอกกูด้วยนะวันนี้กูไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยพี่โจอี้เคยรู้อะไรสักครั้งหนึ่งไหมตั้งแต่จัดมาเนี่ยไม่รู้กูไม่เคยรู้อะไรทั้งนั้นแหละเออแต่ว่าคราวนี้กูกลัวมากเลยศิลปินเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่ผีเป็นคนกลัวแล้วยังไงเนี่ยช่วงนี้ไม่มีอะไรครับเลือกไปเลือกตั้งมาเลือกเลือกบ้าอะไรละเสาร์นี้เขาเลือกไอ้วันอาทิตย์นี้เขามีเลือกก่อนเผื่อใครมีธุระอ๋อพี่ไม่ได้ไปใช้เศษแต่พี่เดี๋ยวพี่ไปใช้ของพี่เลยวันอาทิตย์กะตื่นสักสามโมงครึ่งเนี่ยทันไหมล่ะไม่ทันนะนะเอาโอเคแต่ว่าจริงๆเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญพี่ถูกครับถูกต้องฝากไว้คือบางคนผมได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งไม่เอ่ยนามแล้วกันกูรู้จักไหมรู้จักอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเขาจะเสียชื่อไปใครวะเขาเถียงกับผมว่าเฮ้ยกูไม่เลือกตั้งเอ้าทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยผมถามทำไมพี่เขาบอกว่าเลือกไปอ่ะแม่งก็เหมือนเดิมอ้าวคิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วคิดอย่างนี้ก็ไม่ใช่คิดอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะอะไรพี่บ้าคุณมาคิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะใช่ป่ะคือมันเป็นสิทธิ์ของเราผมเข้าใจมันเป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่อ้าวแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคุณจะมาโวยวายไม่ได้นะใช่ไหมจริงไหมเคสนี้นะครับผมเคยสอนลูกศิษย์ผมเลยวันนั้นนั่งกินเหล้ากับเด็กเลยป๊าบนี่เป็นอะไรเป็นอาจารย์กินเหล้ากับเด็กอาจารย์กินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าเลยเบิบนี่หนูวันนี้อาจารย์ไม่เลี้ยงนะหนูเลี้ยงอาจารย์ด้วยกราฟอาจารย์สบายมากกราฟเดี๋ยวผมเลี้ยงเองกราฟเอาเข้าประเด็นเลยผลปรากฏว่าบินออกมา 1,200 เคลียร์ตังค์กันฮะเคลียร์ตังค์กันเสร็จ 1,200 ได้เงินมาเท่าไหร่รู้ไหม 1,199 บาทขาดไปบาทหนึ่งเห็นไหม1บาทกับ1เสียงนี่มีผลเลยนะเห็นไหมคือถ้าเกิดเรามองเล็กๆเนี่ยอาจจะไม่คิดว่าแบบเอ้ยแค่บาทเดียวเองก็ใช่ไงแต่พอถึงเวลาเนี่ยเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่นะ1บาทมีผล 2,001 บาทก็จะได้ 2,000 บาทพี่โจอี้ก็ไปนวดกับพิตตี้ได้อ่ะถูกต้อง ไอ้บ้าอ นี่ไม่ต้องลกใช่นะถ้าเกิดไปตรงน้องจ๊ะพี่มีพันกึกๆก็นี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่ขอเปิดแต่ว่ามีขอลดบาทหนึ่งได้ไหมหรือไม่ก็ขอครึ่งหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นครึ่งล่างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเปิดครึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยครึ่งซ้ายครึ่งขวาดิไอ้บ้าแล้วใครที่ไหนก็จะให้เองล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งเสียงเนี่ยมันก็มีผลเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับน้องๆทุกท่านวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเชียงใหม่กทมกรุงเทพขอนแก่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่หรือทุกที่ทั่วไทยในมันเอฟเอ็มที่เราฟังกันอยู่ในนี้ครับกรุณาไปใช้สิทธิ์กันนะครับครับจะเอาซ้ายขวาหน้าหลังเลือกเบอร์ไหนเลือกก็ได้เต็มที่แต่ขอชอบใครก็ไปโหวตเขาไม่ชอบใครก็ไม่ต้องไปโหวตแต่ก็ต้องไปใช้สิทธิ์ใช่ฉีกบัตรเลยก็ยังดีนะไอ้บ้าติดคุกไม่ได้อ๋อเหรอเออก็ยังได้รู้สึกว่าเราได้ไปไงไม่ได้ไปก็ต้องไปใช้หน้าที่สิทธิ์อย่างเต็มที่ใช่ไหมกาที่เขาให้กาใช่กาให้ถูกนะครับเออโอเคทีนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จะเลือกใครครับพี่ครับผมผมจะบอกว่าให้เลือกผมเถอะอันแหนพูดมาตั้งนานโยงเข้าวิชาการกันจะเข้าเพลงใช่ไหมแน่นอน เพลงนี้นะครับถ้าเกิดใครฟังอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะมีเพลงชื่อว่าเลือกผมเถอะนะครับผมจำได้มีเสียงไม่แอลไม่แอลไม่แอลคราวที่แล้วก็จะมีผมทำเพลงนี้วง The Zebra มีพี่หมูมูซูมาเสียกอะไรด้วยหูหน้าก็ไม่เตรียมอีกมาหายแล้วแล้วก็มีน้องเพิร์สครับโอเคซึ่งเพิร์สนี่ก็มีเทปคลิปเสียงรีลันของเรากดไปฟังดูได้พี่หมูก็เคยมาแล้วอีกส่วนที่แล้วก็กดฟังได้อีกมึงจะมาอะไรกันนักหนาเนี่ยหมูมันว่างงานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฟังเลยดีกว่าโอเคครับเลือกผมเตอะใช่ไหมว่าวันนี้ฉันยังรู้
คนที่โกงความรักอย่างเขาคนที่เคยทุจริตหัวใจแต่ก็ไม่ใช่คนที่นี้แต่พูดเหมือนใครอย่าเลือกเขาอย่าเลือกเขานั่นแหละคนไม่เอาไหนอย่าเลือกเขาเขาเป็นคนไม่ดีที่คายที่ทำให้เธอต้องเสียใจอย่าเลือกเขาเลยอย่าเลือกเขาต่างหากเขาจะดูแลเธอไม่ได้มองมาที่ฉันลองเปลี่ยนความคิดทำไมฉันเป็นคนธรรมดาไม่สร้างภาพอย่างใครๆฉันก็เป็นคนธรรมดามีดีมีเลวแต่ถ้าเธอเลือกฉันจะไม่ทำให้เธอเฟลให้ลงเหวให้ลงเหวตัดสินใจเลือกกันตัดสินใจเร็วๆเองถึงฉันจะไม่หล่อแต่ก็ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมถึงฉันจะไม่รวยแต่ก็ไม่กากไม่เกรียนจะโชว์จะแฉไอ้คนพวกนั้นน่ะหลายใจทำทุกอย่างเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครโปรดเลือกผมโปรดเลือกฉันดีกว่าฉันยังรักเธอเสมออย่าลืมวันวานที่เคยผ่านสิ่งที่ดีที่เคยมีให้เธอวันนั้นโปรดเลือกผมโปรดเลือกฉันดีกว่าให้ความรักของเราต้องไปต่อเลยนะครับ3กรกฎาคมมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งกันซะนะครับผมอย่ามารับทับสิทธิ์อะไรกลับมาที่แขกรับเชิญของพวกเรากันดีกว่าจ้าฮะวันนี้เราพบกับวงอะไรครับพี่โจเอ๊ะไม่รู้เอ้า จริงๆแค่ชื่อเขาก็ทำกันบ้านนิดนึง Thank you please ครับผมใช่ไหมถูกป่าววะขอเสียงวงหน่อยนะครับ Thank you please ครับผมสวัสดีครับมาจากไหนกันอ่ะให้วงเขาแนะนำตัวก่อนเขาชื่อหรือเสียงเรียนนามอะไรกันบ้างครับมาเลยครับผมผมไปนักร้องนำนะครับอ๋อโอเคครับผมนะครับเอฟเฟกต์ตามครับคนต่อไปครับผมโอเคกองบ้าอะไรเห็นกระห้องอยู่ไม่ปวดเลยอ๋อเตะทุกอย่างแล้วคนนี้ครับพ่อหนุ่มเกาหลีการกีตาร์นะครับโอเคผมมีคนนึงครับชื่อพลเป็นเบสครับแล้วมันอยู่ไหน
มันอยู่มะนิลาครับไปทำอะไรแถวนั้นทำอะไรฮะไม่ใช้สิทธิ์เหรอทำงานนะทำงานเอาเหรอเอาไม่แล้วยังไงอ่ะเออแปลกไว้ให้วงนี้มือเบสอยู่มะนิลาถ้าอัมสเตอร์ดัมยังตามกันได้เขาไปทำงานครับแล้วก็ล้อสกายกันมาส่งงานอะไรก็กันเหรอคือจริงๆรวมตัวกันก่อนหน้านี้คืออยู่เมืองไทยเออแต่ว่าเขามีงานต้องบอกว่าภารกิจจริงๆต้องบอกว่าไปทำงานทิ้งวงไปอ๋อเหรอได้ดังแล้วจะดังขึ้นมาจะสมมติถ้าดังกว่านี้เนี่ยแล้วจะไงไอ้นั่นอ่ะจะแบ่งตังค์มันยังไงอ่ะนั่นน่ะต้องเล่าให้ชาวมันฟังก่อนดีกว่าว่าที่มาเนี่ยเจอวงนี้จากบน Facebook แล้วชอบมากเอาคุณไปเจอเขาใน Facebook ใช่ก็เลยติดต่อมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวงเขาเลยต้องให้วงเขาเล่าว่าเจอกันได้ยังไงครับวงนี้ตอนนี้คือเป็นวงที่แบบทำมาค่อนข้างจริงจังประมาณนึงหรือว่ายังไงบ้างครับเออก็จริงจังประมาณนึงนะคือถ้าเพลงมันดังเราก็เริ่มจะจริงจังกันนะครับไปตามนั้นตามฟิวโอ้ยอย่าเอาเลยอย่าทำแบบพวกผมดีกว่าจริงจังปั๊บแล้วดังเลยเนี่ยแล้วนี่คือเจอกันอะไรยังไงครับคือเรื่องของเรื่องคือว่าเมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วครับผมมือเบสที่มันอยู่มะนิลาเนี่ยครับมันอยากจะทำเพลงแล้วก็รู้จักกับผมแล้วรู้ว่าผมเนี่ยเป็นนักดนตรีกระจอกอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยก็ชวนผมมาทำเพลงกันสองคนทำปุ๊บมันก็ขาดไปมันขาดกีตาร์นะอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้จักกันตอนที่ไปขายซีดีที่งานแฟตด้วยกันอะไรอย่างงี้อ๋องานแฟตอีกแล้วอ่ะสมัยยุคนั้นเลยยุคเฟื่องฟูยุคเฟื่องฟูไปขายวางแผงขายกันว่างั้นเหรอใช่มั้ยขายกันก็ก็เลยชวนกันมาครับพอทําไปทํามามันขาดกลองเว้ยก็เลยชวนต้อมเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัยสรุปรวมกันเป็น4คนมาตรงนี้อ๋อประมาณก็เลยเป็นวงนี้เป็น Thank you please ก็ใช้ Thank you please มาเลย Thank you please แล้วทำไมถึงชื่อนี้ครับนั่นน่ะสิไปคือ Thank you please เนี่ยกันอธิบายความหมายเลยสิครับ Thank you please ถ้าจะเอาแบบซีเรียสเนี่ย Thank you please ถ้าไปดูในดิกนะครับมันมีวันดิกเนี่ยแปลว่าโอ้โหขอบเยี่ยมกระเทียมดองอะไรอย่างงี้เป็นแสลงฝรั่งสักอย่างนึงครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเวนนั่นไงเกือบแปลมาผิดนี่แย่เลยอ้าวอันเนี้ยคือเรามาหาความหมายหลังจากได้ชื่อแล้วแต่ที่ได้ชื่อจริงเนี่ยมันได้จากไอ้นี่ไอ้ฝ่ายครับเอาความจริงใช่ไหมความจริงความจริงเนี่ยไปจีบสาวครับครับเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอ๋อแล้วเราอยากจะพูดขอบคุณแล้วเราก็นึกถึงแบบตอนเด็กๆก็แบบStand up teacher thank you please มันไม่ใช่แล้วแบบ stand up teacher ด้วยนะนั่นไงคือผมเข้าใจอย่างงี้ไงมันเป็นตั้งเอ้ยตั้งชื่อไทยดีกว่ามั้ยวงเนี้ยรู้สึกไวยากรณ์แปลกๆนะเนี่ยวงเนี้ยไม่คือเค้าเนียนมากเค้าเนียนกับครูนี่มากคือคิดซ้อนหลายชั้น thank you teacher goodbye ไม่ใช่เหรอเวลาผมเรียนน่ะ stand up please ใช่มันก็รวมไป thank you teacher stand up อะไรอย่างงี้เหรอจะบ้าเปล่าไม่ใช่แล้วอุ้ยตกลงตกลงนี่ตกลงเขาคือล้ำลึกหรือเขามั่วไวยากรณ์เนี่ยเส้นมันบางมากใช่ไหมใช่ครับความฉลาดกับความโง่นี่มันบางกันนิดเดียวนะอ้าวแต่เหรอเมื่อกี้เพลงใครแรปคะเทพจริงอ๋อเดี๋ยวก็รู้ค่ะเดี๋ยวเฉลยค่ะคุยกับวงตั้งกิ๊บพีทก่อนวงนั้นเดี๋ยวก็คุยอันนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปอาทิตย์ที่แล้วไปดูคลิปที่แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเขามากันเยอะเขาบอกเราเอาของอาทิตย์นี้ดีกว่าเขาบอกเทพโพงามว่ะนะเพิ่งรู้ว่าประเทศคอนแรปรามเป็นอย่างนี้อ้าแหมดีมากครับแหมครับขอบคุณมากแล้วกันน่าหน้าตาดีเลยถามนะเสียงเดียวเรื่องไวยากรณ์เฮ้ยพอแล้วมันพี่จะขำอะไรขนาดนั้นไม่คิดมากเลยพี่คำนี้ครับแล้วตกลงคุณครูภาษาอังกฤษคนนั้นเป็นยังไงบ้างฟังเพลงนี้เอ้ยฟังชื่อวงแล้วก็เขาไปมีแฟนเรียบร้อยแล้วทำไมงั้นน่ะนั่นน่ะสิพี่สรุปไม่เลยไหมครับก็แกไปแปลผิดแปลถูกงั้นก็จะเอาแกเป็นผัวเหรอนี่พูดอย่างนี้ผมเอาหัวขกซ่วมไปเลยนี่ไปกวนอะไรเข้ามาจากไหนไม่ได้กวนไม่เรื่องจริงครับเป็นแกจะเอาเหรอฮะเอ้าคนเราจะเอากันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องภาษาเหรอเอาเหรอไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยเรื่องนี้ยังพลาดเลยเดี๋ยวร้องผิดไวยากรณ์นี้เหรออ้าวเดี๋ยวเกิดทำ going อย่างนี้เดี๋ยวเกิดทำผิดไวยากรณ์ขึ้นมาทำไงเช่นยังไงไม่บอกยัยเดี๋ยวไปกันใหญ่เยาวชนไปกันเยอะดูดิน้องๆเขาอะไรกันเนี่ยชุดขาวเอ๊ะทำไมคนนี้คนชมแต่น้องเอิร์ธจังเลยอ่ะสวยไหมปะเนี่ยท
ครับอยากดูคลิปน้องเอิร์ธนะครับถ้าอยากดูคลิปน้องเอิร์ธเดี๋ยวพี่โจอี้ถ่ายให้นะครับเอาเป็นเดี่ยวๆเลยนะเราแปะไว้แล้วแปะให้น้องเอิร์ธก็เคยมาโชว์พลังเสียงไว้ได้แต่จะแปะไว้ที่ไหนไปหาดูดีๆแล้วกันกลับมาที่วงนี้ดีกว่าพี่โจอี้ชอบดึงออกนอกเรื่องผมจะเปิดเพลงของวงนี้ให้ฟังกันก่อนดีกว่าหลายคนอาจจะไม่เคยฟังไอเพลงที่คุณไปเจอเขาใน Facebook ใช่ไหมใช่ผมฟังแล้วรอบแรกนี่แบบโป๊ะเลยกดแชร์เลยทันทีโอเคได้ครับชาวมันลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเสี่ยวก็รักนะครับลองฟังกันดูครับโอ้โหชื่อก็น่าฟังแล้วรักแท้ก็เหมือน 3G ที่รู้มีแต่ยังไม่มาไม่ใช่คนบางแค่แค่ใครบางคนห่วงยางไม่รู้ของใครแต่ห่วงใยนั่นคือของผมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักมาพร้อมกับสิ่งน่ารักที่เรียกว่าเธอก่อน Facebook จะเลิกฮิตอยากจะ in relationship with someone และ someone นั้นฉันอยากให้เป็นเธอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเธอนั้นไม่มีใครช่วยโปรดมองที่ฉันสักทีอยากจะคลองใจคนที่ยังไม่มีใครจองไม่ใช่พี่เบิร์ดที่รักทุกคนเพราะผมนั้นรักแค่คุณคนเดียวหน้าหนาวในปีนี้ยังมีเธอเป็นเสื้อกันเหงาผมเป็นคนไม่มีหัวใจขอให้เธอไปตั้งแต่แรกเจอเธอจะเจ็บบ้างไหมตอนที่เธอตกมาจากสวงสวรรค์อาจารย์สอนให้รักในความรู้แต่เธอสอนให้รู้ในความรักอยากเธอทักเพราะฉันนั้นอยากจะรักเธอเวลาตอนตื่นตอนนอนตอนหลับฝันละเมอใจก็พร่ำใจก็เพ้อคิดถึงเขาคนนั้นเวลาเขามองและส่งยิ้มมาผมไม่กล้าสบสายตาต้องทำไม่สนใจอยากให้เขาได้ดับได้ดูถึงความรู้สึกข้างในแล้วเธอจะรู้ไหมว่าเขาก็คือเธอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเธอนั้นไม่มีใครช่วยโปรดมองที่ฉันรอดจริงๆเสี่ยวไหมฮะไม่นะเสี่ยวสิแต่ว่ารักไงเหรอไม่แต่กูฟังแล้วแบบว่ามันไม่นี่พี่ช่วยว่าไม่เสี่ยวไม่แม่โรแมนต์มากเลยนะเออโรแมนต์จริงๆโรแมนต์มากเออคนฟังถึงว่าถึงกับน้ำหมากกระเด็นเออเนี่ยเพลงนี้ชื่อเพลงรองไรคะเสี่ยวก็รักค่ะหนูพี่กั๊กทำ AF ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับพี่ตัวอี้ทำครับพี่เจ้าอี้ครับไอคนนี้ครับไอคนนี้ทำเอฟครับแต่เขาจะไล่ออกแล้วครับจริงเจ๊กลับมาที่เสี่ยวก็รักดีกว่ากลับไปที่เสี่ยวก็รักนักร้องนำผมเริ่มมีอาการละแต่งมาได้ยังไงครับเพลงนี้เอออยากรู้ไอเดียอ๋อเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือวันนั้นผมไปดูหนังในโรงแล้วก็แบบมีโฆษณาครับซีเล็กทูน่าใช่ไหมมันจะมีประโยคนึงที่แบบว่าไอที่เป็นห่วงยางไม่รู้เออแล้วก็อยู่ดีก็อีกคนนึงฆ่าไปแดกใช่ไหมจำได้นั่นแหละผมดูแล้วชอบไงชอบมุกเสี่ยวๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาโยงเข้ากับชีวิตจริงกับครูภาษาอังกฤษเขาอะนะหัวใจมันยังรูปบวชเลยช่วยไม่ได้นะครับมารายการนี้เอาต่อเชื่อเลยครับก็คือวันต่อมาหลังจากดูหนังเนี้ย
ก็เก็บความเสียวไว้ในใจเล็กๆก็แบบเฮ้ยชอบว่ะชอบแล้วก็วันนั้นก็มาแต่งเพลงกันต่อแต่งเพลงในวงแต่งกันเครียดเลยแต่งแบบแต่งไม่ได้เบื่อแล้วเฮ้ยพักดีกว่าเออมีไอเดียเอานุกเสียวมาแต่งเป็นเพลงดีไหมก็พอคุยกันเออก็ได้แล้วเราจะหามุกเสียวจากไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราเองก็แบบไฮโซไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่นะฮะจ้าใช่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 งั้นอีครูภาษาอังกฤษคงไม่ไปไหนหรอกมึงตายแล้ววันเนี้ยกูเล่นมุกเดียวอ่ะมึงตายไม่น่าเลยรู้สึกว่าพลาดไปแล้วนะฮะไอ้มันไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าปกติรายการเราเนี่ยกัดข้ามอาทิตย์ที่หมุนมูซูมาถึงวันนี้ก็ยังโดนกัดอยู่ทุกวันนี้นะฮะลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับคลิปต่อไปเราก็จะบอกเนี่ยแขกเราเชิญที่แล้วเอามุกนี้ไปจีบหญิงแล้วไม่ติดต่อไปได้นั่นแหละครับโอเคอ่ะสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ต่อว่าตกลงแต่งยังไงต่อเอาถึงไหนเราก็เลยนึกถึงมุกเสี่ยวๆปุ๊บเนี่ยเราก็เลยนึกถึงสมาคมมุกเสี่ยวๆในเฟซบุ๊กสมาชิกเป็นแสนแล้วมั้งตอนนี้แหล่งรวมมุกเลยแหล่งรวมมุกเราก็โอเคไปเข้าสมาคมนี้แล้วก็ไปดูเลยเอามุกอะไรที่มันเสี่ยวมั่งอะไรเงี้ยก็คัดมาปุ๊บแล้วก็เอามาเรียงแล้วก็แต่งเป็นเพลงขึ้นมาเราได้แบ่งตังค์ให้เจ้าของมุกเขาบ้างหรือยังครับไม่รู้สิว่าจะของมุกใครเออให้เนี่ยว่ะนะนั่นสิแต่ว่าขึ้นเป็นเครดิตให้นะคือตอนที่ลง YouTube เนี่ยก็ขอบคุณสมาคมมุกเสี่ยวแล้วก็เจ้าของมุกทุกคนที่แบบที่นั่นมาดังขึ้นมากระตายแน่หลายคนซะด้วยมาแน่จะแบ่งกันยังไงล่ะเนี่ยก็ตัดไอ้พลมือเบสน่ะออกไปก่อนไอ้วงนี้มันดูไม่ค่อยสามัคคีเลยว่ะเฮ้ยทำไมมันอย่างเงี้ยซึ่งก็ฟังก็ถือว่าเป็นเพลงที่ลงตัวเลยทีเดียวเฮ้ยผมชอบผมชอบคืออย่างเงี้ยพี่แก๊กเขาน้องแก๊กเขาโทรมาหาพี่ว่าเฮ้ยพี่เนี่ยผมจะเอาวง Thank You Please มาวงอะไรวะเฮ้ยพี่ก็ไปดูเลยใน Facebook ชื่อเพลงอะไรไม่รู้เสียวๆก็เลยเข้าไปอย่าตรงไม่เอกนะฮะวันนั้นพี่ประจำพี่อ่ะประจำเลยนั้นน่ะพอเข้าไปฟังมันเกี่ยวตรงไหนวะกูว่ามันก็โรแมนติกนะอันนี้จากใจเลยนะพี่ฟังแสดงว่าพี่โจอี้ปกติจีบหญิงในมุกพวกนี้มาตลอดโอ้พี่มุกควายตลอดแหละค่ะพูดไม่รู้เรื่องก็ตุยท้องไอ้ที่ไม่พูดเหมือนพูดเล่นจริงๆพูดจริงไม่เป๊ะไม่เคยคนที่แบบว่ามือเนี่ยมือนี่ชั่วมากคือแบบทำเมื่อก่อนทำอยู่ร้านอาหารไทยเนี่ยเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นกันเลยครับแล้วพี่โจอี้นี่แบบว่าน้องเดินส่งเดินเสิร์ฟมือจับตูดบีบเพราะตลอดโอ้โหแล้วเขาว่าอะไรเดี๋ยวก่อนน้องสังคมมันนั่งอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ไม่ใช่ภัยสังคมนะครับน้องตั้งใจฟังให้ดีพี่จับเนี่ยถ้าจับทีเดียวเขาด่าพี่ก็จะไม่จับนี่ไปจับเขาก็ไม่ด่าอะไรกูก็จับกูเรื่อยๆเดี๋ยวผิดตรงไหนอ่ะถ้าหลายคนนี่ไงมันไอ้แล้วเขาเคยว่าอะไรกูปะล่ะทำมันขำๆอ้าวเอาจริงไหมเอาจริงไม่ได้โกหกเลยน้องเขาบอกเลยอ้าวพี่ไม่ทำอย่างนี้อ้าวแล้วชอบไหมล่ะก็ดีนะพี่เช็คหน่อยว่าก้นหนูกระชับหรือเปล่ากลายเป็นซะอย่างนั้นน่ะกลายเป็นเรื่องจริงพี่ต้องกลายเป็นคน QC น้องๆเขาไปพี่ต้องนี่เป็นนี่พูดนี่ผมขอเชื่อนะเนี่ยเฮ้ยนี่เรื่องจริงเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงที่เลวด้วยเรื่องจริงเลวมากเลยพี่อ่ะไอ้ป้าไม่ใช่แกก็พูดไปเรื่อยตะกี้คุยกันนอกตอนเปิดเพลงน้องก็บอกว่าเวลาเขาทำกันเนี้ยอย่างกรณีพลอยู่ที่มะนิลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีกว้างไกลครับทำยังไงกันนะตะกี้ที่เล่าให้ผมฟังอ่ะอ๋อหลักๆก็คุยผ่านสกายครับก็วิดีโอคอลกันแต่พอเวลาอัดเนี่ยก็ผมก็จะใช้รีโมทเข้าไปเดสก์ท็อปเขาคือไปคุมโปรแกรมดนตรีแล้วก็กดอัดให้เขาอะไรอย่างงี้แล้วเขาทำอะไรบ้างอ่ะก็เล่นเบสอย่างเดียวก็แล้วก็แรปนะครับแล้วชีวิตนี่มันจะไม่ทำอะไรเลยเหรอนอกจากเล่นกันก็เบรนสตอร์มไอเดียกันในเรื่องของเนื้อหาเพลงก็ในสกายกันเองมีความเห็นกันตลอดครับทุกวันส่วนใหญ่พี่ก็เราก็เบนสตอมนะแต่พี่ตอนหลังวงพี่แตกไปแล้วพี่ก็ไปเบนสตอมกับคนอื่นไม่บอกแต่เบนสตอมแถวแคมฟอกอะไรแถวนั้นนะจ๊ะเขาไม่เบนสตอมเหรอพี่จ้าเบนจ้าอันนี้เบนสโตกนะเซ็กแอนด์เซนสามมิติทะลุจอครับอันนี้รายการดนตรีรายการดนตรีครับเนี่ยดนตรีดูเนี่ยโอ้ยนั่งกันกีดกากีกากันอยู่เนี่ยอ้าวจิ๋มหายในห้องแชทหน่อยเมื่อกี้คอมมันค้างอ้าวจัดการก่อนแก๊กจะถามน้องดีกว่านิดนึงเห็นว่ามือกีตาร์นี่อยู่วงสโนว์บอลด้วยครับนี่ใครเอ่ยทำไมถึงอยู่สองวงได้ครับยังอยู่สโนว์บอลอยู่ไหมสโนว์บอลก็อยู่เหรออยู่ครับแล้วเขาไม่ว่าอะไรหรือมาอยู่กับวงนี้ก็ช่วงหลังก็มีเครื่องว่ามีเครื่องเลยใช่ไหมนิดหน่อยครับมีงานพร้อมกันเล่นวงไหนครับ
ก็วงไหนคิวมาก่อนก็ไปไม่หรอกเชื่อกูดิวงไหนเชื่อกูดิค่ะให้ตังค์ดีกว่าแม่งไปพูดกันแบบตรงๆเลยฝากนิดนึงนะครับซูเปอร์โนวามี Believe Comparison 3นี่ครับผมขายของกันทีเดียวแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วครับออกมาแล้วครับอ้าวจริงป่ะอ่ะงั้นคราวหน้าต้องเชิญเดี๋ยวคราวหน้าแล้วคราวหน้าก็เจอสโนว์บอลแล้วไอ้2คนนี้ก็ออกไปตกลงก็คือวิ่ง2งานอยู่รับ2งานเป็นคนที่ฉลาดมากครับอืมเป็นคนที่ฉลาดมากข้างในลุงก็ไปทางนั้นนะครับเฮ้ยเก่งใจ2คนนี้ด้วยนั่งยิ้มพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยไม่เป็นไรพี่เคยเจอประสบการณ์นี้หลายทีเดียวสถานการณ์ของวงตอนนี้คือเป็นยังไงบ้างครับวงนี้คือเหมือนกับว่าทรายกับที่ไหนหรือยังหรือว่าแตงกิ๊บพีชเหรอครับครับใช่ยังเลยครับมียังใครมีค่ายไหนสนใจติดต่อได้บ้างมาเลยนะครับนะครับจริงตอนนี้หลักๆเดียวงานก็เป็น PR คุณดาวนะครับช่วยติดต่อประสานPR คนสวยนะครับคุณดาวนะครับแต่พอดีกล้องเราเอื้อมไปไม่ถึงนะครับแล้วคุณดาวเป็นคนประเภทกลัวกล้องไม่รู้ก็ติดต่องานจ้างอะไรก็ได้เดี๋ยวเราลงเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวลงเบอร์ไว้นะครับคุณดาว PR คนสวยของวง Thank You Please นะครับผมเป็น PR อยู่หลายร้านอยู่ใช่มั้ยอ้าวเฮ้ยตกลงอะไรกันแน่เนี่ยไม่ใช่อ้าวพี่อีถึงกับหูผึ่งเอ๊ะทำไมไม่เคยคุ้นหน้าเอ๊ะน้องใส่ชุดเขียวหรือใส่ชุดเหลืองหรือใส่ชุดน้ำเงินไอ้ตะบันเชียบีอ่ะไม่ใช่แล้วเว้ยไปกันใหญ่แล้วเออดูดิจริงๆที่นี่เที่ยวไม่เยอะเคยไปอยู่3ที่เองที่ไหนครับก็ที่ตัวเองมีเมมเที่ยวที่เพื่อนมีเมมแล้วก็ที่ยังไม่เคยไปไอ้ที่แกพูดน่ะมันหมูโมโซไม่ใช่ฉันไอ้ที่แกพูดน่ะมันหมูโมโซอ๋อเหรออ้าวฉันไม่เมเชื่อแล้วว่าโดนข้ามอาทิตย์จริงไอ้นั่นน่ะผมข้ามทั้งปีแหละเออก็นะนะประมาณนี้อ้าวต่อไปตอนนี้จะมีเพลงใหม่ออกมาให้เราฟังกันบ้างไหมครับครับก็มีแต่งกันไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อัดนะครับครับก็คิดว่าเร็วๆนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์จากอะไรอย่างนี้ไหมครับคอนเซ็ปต์จากชีวิตจริงหมดเลยถ้าทางประสบการณ์ชีวิตเยอะเป็นเรื่องที่ตรงกันหมายถึงว่ามีเรื่องที่ทับซ้อนอยู่ไม่ใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบ1คนลีดเลยอ๋อคือแล้วก็ดึงออกมาวันนี้กันมีเรื่องใช่ๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนเนี้ยครับอ้าวทำไมอ่ะเรื่องเยอะเหรอคนเนี้ยเยอะโอ้ยทำไมอ่ะอย่าให้รู้เลยว่าเพลงเนี้ยมาจากชีวิตมันเดี๋ยวมันจะสวยโอ้โหเดี๋ยวจะโดนยาวอีกเนื้อหาเป็นยังไงก็หลงรักเดี๋ยวมีรายการเล่าให้พี่ฟังก็ได้เดี๋ยวพี่ถ่ายทอดให้อีกทีนะไม่เป็นหนาเจอกันดีมาดูเนี่ยน้องๆก็ถามเนี่ยอยากรู้อยากรู้นี่ไงอะไรเนี่ยวงพี่อ่ะเขาถามมาว่าพี่วงตังกี้พีชชอบบอลทีมไหนคะถ้าทางพี่เขาจะไม่ดูบอลนะว่าไงนักร้องดูบอลนะครับชอบถามว่าชอบทีมไหนคะแมนยูสิครับอ๋อเขาถามว่าชอบแล้วชอยเขาถามว่าชอบบุรีรัมย์หรือเปล่าก็จะถามทำไมคือแฟนแบบว่าแฟนบอลไทยดูบอลจริงจังมากหนูจ๋าเชียงใหม่นะจ๊ะหนูจ๋าหนูบุรีรัมย์พีเออะไรนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีให้วงโชว์เล่นสดให้เราฟังด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเบรกพักแป๊บนึงดีกว่าแล้วหลังจากนั้นให้วงเขาได้จูนสายกีตาร์เต็มตัวนิดนึงแล้วพบกับโชว์ของวงครับเราจะ Thank you please นะครับสักครู่ครับผมก๊อตมันดุมัน FM โชว์จาก Thank you please มีโชว์ไหมจ้าวันนี้มีโชว์2เพลงครับส่วนจะเป็น2เพลงอะไรนี่แต่เอาให้วงเขาเล่าแล้วก็ซัดเลยแล้วกันอ่ะเล่ามาเลยดีกว่าเชิญครับมีอะไรจะมาโชว์เพลงแรกเสียงรักนะที่ฟังเวอร์ชันที่ทำมาเรียบร้อยแล้วฟังเวอร์ชันสดกันมาอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีเบสไม่มีมือเบสครับผมแล้วก็คนแรปเนี่ยปกติจะเป็นมือเบสนะครับวันนี้ก็จะเป็นแรปด้วยมือกีตาร์แทนประกันแรปด้วยการแรปแทนแล้วกันโอเคได้ครับโอเคนะครับโอเคพร้อมไหมจ๊ะอะไรก็พร้อมกันหมดแล้วอ่ะเชิญครับไม่ใช่คนบางแค่ใครบางคนห่วงยางไม่รู้ของใครแต่ห่วงใยนั่นคือของผมสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักพอกับสิ่งน่ารักที่เรียกว่าเธอก่อน Facebook จะเลิกฮิตอยากจะ in relationship with someone
และสมวันนั้นฉันอยากให้เป็นเธอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเธอนั้นไม่มีใครช่วยขอมองที่ฉันสักทีอยากจะคลองใจคนที่ยังไม่มีใครจองไม่ใช่พี่เบิร์ดที่รักทุกคนผมนั้นรักแค่คุณคนเดียวหน้าหนาวในปีนี้ยังมีเธอเป็นเสื้อกันเงาผมคนไม่มีหัวใจปล่อยเธอไปตั้งแต่แรกเจอเธอจะเจ็บบ้างไหมตอนที่เธอต้องมาจากสวงสวรรค์อาจารย์สอนให้รักในความรู้แต่เธอสอนให้รู้ในความรักอยากเธอทักเพราะฉันนั้นอยากจะรักเธอเธอเป็นไปได้ไหมเล่นสดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอองามหยดอ่ะเวอร์ชันไม่มีเพื่อนไปคนอีกคนนึงเวอร์ชันหารน้อยเวอร์ชันหารน้อยไม่ดีควรจะมีครับดีนะหารสามหารน้อยเลยนะจะไม่ต้องสกายสเกย์อะไรไปนะเนี่ยที่แนะนำเลยเนี่ยก็ดีนะไอเดียก็ดีนะดีนะดีนะเออเหมือนช่องไม่ได้พี่เคยทำอย่างงี้มาแล้วแหละแล้ววงแม่งก็แตกอีกเพลงนึงเลยดีกว่าอ้าวเพลงต่อไปเพลงต่อไปเพลงต่อไปเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงของมือเบสที่อยู่มานิลาเนี่ยจะไปโดนไปรอดไปเดี๋ยวก่อนตอนที่คุยกันหลังใหม่มันมือกองไม่ใช่นั่นเลยสิได้เพลงเขาเนี่ยในเพลงเพลงนี้ไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเรื่องราวของใครนะฮะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ไม่ทันละเขาโลกันทั้งประเทศแล้วบ้านแตกก็เขาเนี่ยแหละอ้าวเพลงอะไรจ๊ะชื่อเพลงคืนที่ผมนะครับอ่ะเชิญครับผมไม่หันไปจะสวยไปแทบหยุดหายใจจะทำให้ใครต่อใครนั้นดูจืดไปในทางตา
ึกทุกลมหายใจนั้นใครต้องมาจากเธอไม่ทันจะหายละเมอก็ใครว่าเธอสำคัญมันคงไม่ถึงคงไม่ใช่ไม่ถึงไปไม่ได้ที่คลายว่าเธอได้เดินเข้ามาที่ฉันก็รักเข้ามากระทงนั้นทำให้ผมหัวใจและคงจะใกล้จะยอมยาวตัวให้ผมสยิ่งผมก็จะตายในค่ำคืนนี้ถ้าผมได้อยู่ข้างเธอที่แฟนทำให้วุ่นวายและทำให้ใครใครแต่มีแฟนแล้วเธอนั้นช่างที่ไร้แก่ไปได้บอกเธออย่าทำแบบนี้ได้รู้คำตอบจากเธอของคุณรู้ตัวว่าไม่ควรจะมาพังเพลิงแต่เธอก็เข้ามาใกล้จะทำแบบนี้อีกแล้วแล้วผมก็จะยังไงจะเปลี่ยนร่างกายก็เคลียร์หยอกเย้าตั้งเสียงดนตรีทุกลมหายใจของเธอออกแสงลิฟที่ปานบอกบางเธอช่างยาวใจเมื่อเห็นหน้าเขาไปใกล้จะบอกว่ามีแฟนแล้วเธอนั้นทำให้ใจฉันพังโน้เมื่อทำให้วุ่นวายและทำให้ใครใครแต่มีแฟนแล้วเธอนั้นช่างที่ไร้การไปได้โปรดเธออย่าทำแบบนี้ถ้ามีแฟนแล้วเธอนั้นทำให้ใจฉันพังมาช่วงสุดท้ายของเราครับอยากให้วง Thank You Please เนี่ยฝากอะไรถึงทุกๆคนที่ชื่นชอบเพลงของวงหน่อยครับก็ฝากตามไปไลค์ในเพจ Thank You Please ด้วยนะครับใน Facebook นะฮะบอกมาเลยครับfacebook.com/thankyoupleaseband นะครับตามนั้นเจอแน่นอนนะครับครับค่าโอเคใครไม่เจอเดี๋ยวเราไปแปะให้เหมือนเดิมนะครับครับอีก2ท่านก็ขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับที่ได้ติดตามผลงานของเรานะครับผมแล้วก็ชื่นชอบยังไงมีคำคิดเห็นติชมยังไงก็โพสต์ไว้ในแฟนเพจเราได้นะครับผมขอบคุณมากครับครับผมอ้าวอีกท่านนึงเรามีมือเบสเฮ้ยโฟนอินมาเลยเหรอโอ้โหได้ปะได้โฟนมาเลยน้องเปิดมาเลยครับเปิดมาเลยเน็ตไม่มีครับขอโทษข้าพเจ้าก็มือเบสก็ฝากขอบคุณมาเหมือนกันนะครับทุกโอเคโอเคเจอได้ใช่ไหมโอเคโอเคสวัสดีครับไม่ครับอันนี้อ่านมาแล้วอ่านมาแล้วอ้าวเหรอตายแล้วขอบคุณทุกคนนะฮะที่ชอบไอเดียของเราที่สื่อออกไปนะครับดีใจมากนะครับที่มีคนชอบเยอะขนาดนี้ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทุกๆแฟนทุกคนที่มาไลค์Facebook ของเรานะครับผมก็ขอขอบคุณทางมัน FM ด้วยนะฮะที่ให้เรามาออกรายการนะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ตาถึงมากนะฮะเป็นรายการแรกที่เรียกเราไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ผมติดภารกิจอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับก็ยังไม่สามารถกลับไปได้ตอนนี้แต่ว่าก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากผลงานแล้วก็เราก็จะทำผลงานดีๆกว่านี้นะฮะหวังว่าต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้โหคุณพลโฟนอินตัดมาครับจะไปบวชหรือเปล่าอ่ะไม่ใช่มานี่แหละเปลี่ยนอินอะไรหรอฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่แหละเปลี่ยนเบฟอินน่ะมันใช่แล้วผมว่างงว่าแค่ไหนไม่มาเบฟอินไอ้3คนนี้แหละเนี่ยสาวเนี่ยแหละก็พร้อมกันหรือเปล่าไปด้วยกันด้วยนะไปด้วยมองเดียวกันด้วยอ้าวเห็นมั้ยกำลังด้วยหลักนั่นนะชาวเน็ตฝากกันครบแล้วใช่ไหมเนี่ยครบแล้วนะครับขอบคุณนะครับ thank you please อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้นะครับขอให้ดังขอให้ดังขอให้ดังนะครับผมนะครับน้องๆบอกว่าเดี๋ยวจะตามได้นะคะเดี๋ยวจะตามไปใน Facebook นะคะน้องๆจากในมัน FM นะครับขอบคุณมากนะครับครับผมวันนี้ขอขอบคุณมัน FM นะครับน้องๆทุกท่านที่เข้ามาในแชทรูมรวมไปถึงห้อง
ขอแม่ส่งแม่เศษมานะครับยังไงเชียร์อีกครั้งหนึ่งติดตามนะครับกับ Thank you please ครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับลาไปแล้วนะจ๊ะทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับGod Mandu Man FM